ือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบมอนแต่ว่าฝักมันยาวมากอร่อยอร่อยแบบกระเจี๊ยบตั้นนะกระเจี๊ยบขาวนั่นมันประมาณนี้แหละกินได้อ๋อนี่ไงไหนนี่ได้ยังยังยังอ่อนกินก็กินได้แต่มันเล็กไปอ่ะมันเล็กไปประมาณขนาดเนี้ยนี่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 ยาวแค่ไหนเนี่ยโอ้โหยาวเป็นฟุตนี่มันงอเนี่ยมันงอมากสองนิ้วอีกเนี่ยประมาณหกเจ็ดเนี่ยเก็บกินทำไมอร่อยกว่าอร่อยมันจะออกมันหวานฝาแล้วโอ้โหนี่มันมีหลายฝักเลยนะเยอะมันดกพันดกด้วยนี่กี่ฝักเนี่ยโอ้โหดูน้มกิ่งมาดูหักโอ้โหนี่เยอะเลยกี่ฝักเนี่ยเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้จะไปก็หูเป็นสิบฝักเลยเธอฟอร์มยอดเนี่ยที่แม่ไม่อยู่เนี่ยเนี่ยไอ้เก๊มันตัดไว้ไม่มีใครกินไข่ดาวถ้าไข่ดาวให้ยายใบเนี่ยนี่อันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยอันนี้มันเหมือนมันหยัก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 เนี่ยมันไม่เหม็นเขียวมันลื่นลื่นมากกว่าป่ะมันไม่ลื่นมากมันไม่ลื่นมากแล้วมันจะดีเหรอโอ้อร่อยแต่มันก็ทำให้กินได้เยอะเนาะใช่กินได้เยอะแล้วเก็บจากต้นกัดสดสดเลยแม่กินกับน้ำพริกโอ้อร่อยเดี๋ยวลองกินดูว่ามันจะอร่อยแบบยังสั้นไหมยังไม่ยาวเท่าไหร่อันนี้อันนี้กินไม่ได้แล้วเหรอกินไม่ได้แล้วแก่เหลืองเหลืองแล้วใช่ไหมเออมันเป็นบางอันอันนี้พอมันแตกยอดแล้วเด็ดน่ะมันจะเป็นพุ่มใช่ป่ะแม่ไม่ได้เด็ดมันไงดกถ้าบุกแหลกต้นมันจะกินทุกวันน่ะต้นสูงไงแม่ไม่ได้ตัดแล้วนะให้มันเป็นพุ่มถ้าปลูกอ่ะถ้าปลูกใหม่ๆพอมันโตแล้วเด็ดยอดออกหน่อยต้องเด็ดยอดแต่เล็กๆนี่แม่ไม่ได้เด็ดไงดูเม็ดแก่ดูที่มันแก่มากแล้วนะเนี่ยเนี้ยแก่มากแก่มากคนทำก็แก่มากงอกแล้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยแมวอยู่ในแม่มันงอกแล้วจะมันจะอยู่อย่างนี้เลยเหรออยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ใช่งอกมันเป็นรากไอ้ที่มันติดเอามาอย่าแม่ไปกินให้ดูอย่าจะเด็ดนะมันใช่รากที่ไหนล่ะแม่มันไม่ใช่รากแม่มันเป็นไอ้ที่แบบตัวเกาะมันอะตัวเกาะของมันอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นเกาะเม็ดกับฝักเฉยๆมันไม่ใช่รากจะทิ้งแล้วจะปลูกใหม่อย่าเก็บกลับบ้านครับไปพิษณุโลกไม่ได้เหรอต้องไปตากไปตัดไม่ใช่ไปตากไปตากเอาดูดิต้องไหลปักเนี่ยแม่มันบังแม่มาแฝงเลยเอ้าหลุดเลยเอ้ยหอยแมวไม่ของแม่แหมนี่เลยให้มันแตกทำเสาจะได้เป็นพุ่มข้างล่างมันก็แตกนะนี่แม่มันแตกแล้วมันออกฝักเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ล่ะนี่ก็เริ่มแตกแล้วเนี่ยโตทีเดียวกินได้นานคอยแต่งเก่งมันนี่ไงเนี่ยออกแล้วโตไวด้วยพอแก่พอนั่นปุ๊บได้กินแล้ว